จิ้มจิ้มนะคะเฮทัวเดี๋ยวเฮาก็เอาน้ำส้มสายชูค่ะราดลงไปเยิ่มๆเลยค่ะจากนั้นเฮาก็โรยเกลือลงไปใช่ทั่วกลับด้านหลังจากนั้นเฮาก็กลับด้านแช่หนังไว้15ตากแดดไว้ประมาณชั่วโมงนึงก็ได้หลังจากตากแดดแล้วค่ะใส่ถาดเตรียมเข้าเตาอบให้มันแห้งเอาจากเตาอบแล้วเฮาก็เอาไปทอดอีกครั้งนึงให้หนังก็จะ